จุดยืนชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายนะครับไม่เคยมีการเปิดบินหรือไปส่งต่อใดๆเพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหตุผลที่ได้มีโอกาสไปเจอกับคุณพอครับที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยก็คือผมได้รู้จักกับแม่ขายคนนึงซึ่งรู้จักกับน้องเขาเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาที่บริษัทนี้พอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องของที่ตรวจ ATK เพราะที่บ้านทำกับคุณภรรยาเนี่ยทำ ATK อยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะซื้อ ATK จากเราก็เลยมีโอกาสพูดคุยว่ามาเป็นจำนวนเยอะก็เลยอยากจะชวนไปคุยที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยจะได้มีโอกาสคุยเผื่อมีได้มีโอกาสเจอคุณพอด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เข้าไปเพราะว่าเราก็หวังว่าเออเราจะได้มีโอกาสได้แบบทำธุรกิจขาย ATK กับเขาซึ่งเสร็จไปถึงที่ออฟฟิศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรื่องของเป็นการพูดคุยและเรื่องของเขาซะส่วนใหญ่ ATK ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่แล้วก็มีการแนะนำบริษัทข้างหน้าก็จะมีรถซุปเปอร์คาร์จอดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สไตล์น่าจะคล้ายๆกับทุกคนที่โดนเหมือนกันเป็นมีการโน้มน้าวพูดคุยพาขึ้นไปห้องข้างบนห้อง VP ข้างบนพูดคุยแล้วก็เอาสินค้ามาให้ลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แนะนำชักชวนอะไรเงี้ยแล้วของเราเนี่ยด้วยความที่เราก็รู้จักกับน้องอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับก็ช่วยน้องในมุมนึงว่าเออก็สมัครไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อได้ของมาทานด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็คิดแบบนั้นไปเพราะจริงๆแล้วรักสวยรักงามนะผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้คอลลาเจนอะไรเงี้ยก็ประธานสุดท้ายก็ได้เปิดบินไปเลยครับในจำนวนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอเหมือนไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะมันก็เหมือนก็โดนล้อมอะไรต่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนแรกจะไม่มีคุณพอนะครับพอเหมือนกับเราเขาเรียกแหละโอนเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ถึงได้มีโอกาสเจอคุณพอหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ได้เจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยนะครับมีโอกาสแค่พูดคุยทักทายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็เอาเราไปถ่ายรูปที่ผู้ที่ทุกคนเห็นในสื่ออะไรเงี้ยก็แค่นั้นเราก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับแล้ว250,000ครับวันนี้มันโปรโมชั่นรู้เป็นคุณรีซอก็เลยขอพบมาคุณพอว่าอยากเจอคุณรีซอเองเลยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามองนะตอนนี้นะครับมองย้อนกลับไปก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนเอาเราเข้าไปเพื่อที่จะแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อถ่ายรูปเพื่อโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอลงมาข้างล่างก็เหมือนก็เราไปถ่ายรูปกับตัวแทนของเขาหลายๆท่านที่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแล้วก็แต่ก็ถ่ายรูปไปแล้วอะไรเงี้ยฮะมันขออนุญาตให้ถ่ายรูปแล้วจะรูปไปทำอะไรเขาบอกเราไหมไม่ได้บอกฮะแต่ก็เหมือนกับด้วยความที่เราเองก็ผมก็เป็นคนง่ายๆกับอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็โอเคก็ถ่ายไปเหมือนกับเพราะอย่างสมมติอย่างกับแฟนคลับที่เราเจอแฟนฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปได้ทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นเลยครับแล้วก่อนตอนจะเปิดบินเนี่ยเราได้สอบถามความเป็นไปเป็นมาของบริษัทไหมหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือก็เลยไปเปิดบินเลยอย่างที่ทุกคนบอกเราก็มองว่าเรื่องเราไม่ได้คุยสอบถามขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เขาจะแนะนำสินค้าอะไรเงี้ยก็คุยเรื่องสินค้าไปแล้วก็ก่อนที่จะเปิดบินก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีแบบพวกดาราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทุกคนคงเบอร์ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็เช็คกันมาแล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เหมือนมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยได้เปิดไปครับลักษณะของการแนะนำนี่คือเป็นลักษณะของการชักชวนให้มาลงทุนชวนคนมาหรือว่าแนะนำเป็นแค่สินค้าอย่างเดียวณตอนแรกนะตอนแรกเนี่ยก็คือมันเอาสินค้ามาให้ลองเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเราซื้อแล้วก็เหมือนกับคิดว่าจะได้ของมาไปทานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ของยังไม่ได้ของอยู่ในสต็อกก็บอกว่าเป็นการเหมือนกับเซอร์วิสให้เราว่าไอพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกนะไม่ต้องเอาไปกองที่บ้านเยอะๆถ้าพี่จะส่งให้ใครหรือจะอะไรไงใครมาซื้อของพี่เนี่ยก็เดี๋ยวพี่บอกเราเดี๋ยวทางเราส่งให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเคสเหมือนกับทุกคนที่เจอครับก็ไม่ได้สินค้ามาเปิดเป็นดีลเลอร์เนี่ยมันจะต้องหาคนมาต่อของเรานี่มีไปหาคนมาต่อไหมไม่มีเลยครับพอหลังจากที่เราเปิดเป็นเสร็จแล้วทันรูปเสร็จแล้วเรากลับมาเนี่ยที่บ้านเราก็มาเหมือนก็ถึงจะได้มาเช็คอีกทีนึงว่าสินค้าอะไรเป็นยังไงก็เข้าไปดูตามพวกแอปพลิเคชันที่ขายของเนี่ยเราของเราเนี่ยมันราคานึงแล้วของเขาเนี่ยที่อยู่ในแอปเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชดูเนี่ยมันก็เป็นอีกราคานึงที่ต่ำมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะขายของเนี่ยโอเคถ้าขายปลีกมันก็ขายได้แค่บางชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องขายแบบนี้เขาบอกคือต้องหาคนมาซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบอยากจะไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีการเริ่มอะไรสิ้นอะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรใครที่บอกว่าได้เจอคุณพอแล้วคุยกับคุณพอแค่ครั้งหนึ่งที่คุยกันเนี่ยคำพูดที่คุยกันเป็นลักษณะแบบไหนก็เป็นการทักทายทั่วไปเลยฮะทักทายสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับก็จะเป็นแบบเหมือนน้องที่สนิทที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็จะเป็นการแนะนำว่านี่พี่รีซอนด้วยนะครับโอเคก็เหมือนกับแบบยินดีที่ได้นี่นะได้เหมือนกับตอนนั้นคือเหมือนยินดีที่จะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยประมาณแค่ทักทายไม่ดีกี่คำไม่ได้พูดอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยก็มีข้อเสนออะไรไหมฮะมาตอนคุยคุณพอตอนนั้นไม่มีข้อเสนอใดๆครับมีแต่แค่ตอนนั้นก็เหมือนชวนว่าเออต่อไปแบบเขาชอบขับโค้งค้าอะไรเงี้ยเผื่อได้มาแบบจอยการขับรถเล่นกันหรืออะไรกันประมาณนั้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยมีที่บอกว่าจะให้ลองมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจ้างให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีครับตอนนั้นยังไม่มีอะไรตอนที่เข้าไป
ไปเนี่ยก็หน้าบริษัทซูเปอร์คาร์จอดเยอะไหมคะแล้วเราเชื่อไหมมันเป็นของบริษัทก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากครับ3-4 คันเพราะตอนผมถ้าจำไม่ได้ผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมไปตอนประมาณช่วงหัวค่ำแล้วเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยู่มากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หน้าตอนนั้นมันก็ดูเหมือนกับหน้าตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนน่าเชื่อถือนะอะไรเงี้ยครับวันนี้จะแจ้งความในส่วนไหนครับก็เป็นผู้เสียหายครับมายืนยันว่าเราเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดบินใดๆหรือเป็นแม่ขายหรืออะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ด้วยความที่เราก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วพอมีภาพออกมาเนี่ยผมก็อยากชี้แจงแล้วก็ผมก็ขออยู่ฝั่งผู้เสียหายชัดเจนครับผมหลังจากที่ไปถ่ายรูปร่วมกันนะคะหลังจากนั้นเราเห็นรูปนี้อีกไหมคะหรือว่าเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้เลยไม่เลยครับแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาก็เพิ่งจะมาเห็นนี่แหละผมก็เพิ่งนึกได้อ๋อผมเคยถ่ายรูปเขาไว้นะอะไรเงี้ยการโพสต์การขออนุญาตก่อนมาด้วยไม่เลยครับก็เหมือนเขาพอจากที่เจอกันเสร็จเขาเหมือนก็โพสต์เลยอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเจอคนมีชื่อเสียงที่ขอถ่ายรูปจะโพสต์เป็นนี้ป่ะฮะอันนี้ไม่แน่ใจใช่ในเคสคนอื่นนะครับสินค้าที่สต็อกเป็นสินค้าอะไรครับในของผมเนี่ยคือเหมือนพอเราเปิดไปเนี่ยเราจะมีสินค้าลายตัวหนึ่งของผมรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นคอลลาเจนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่แล้วก็แต่ว่าในเคสของเราคือเราสามารถที่จะสมมติเรามี10ลังเราสามารถที่จะไปเอาลังหนึ่งไปถ้าเราอยากได้สินค้าอื่นเนี่ยเราเอาของเราไปแลกมาได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นขอบคุณรีสอร์ทเปิดเป็นกี่ลังก็ในยอดนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็น10ลังได้มั้ยครับ10อะไรเงี้ยประมาณนั้นเมื่อของเราขายไม่ได้แล้วมีการติดต่อสอบถามว่าของขายไม่ได้เราทำยังไงต่อก็ไม่ได้กันคุยนะก็คือผมก็ไม่ได้กะจะขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮะแล้วคือเหมือนกับที่ตอนแรกที่เปิดกันก็เหมือนกับน้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะบ้านผมอ่ะอย่างคุณภรรยาเนี่ยจริงๆก็เขาเรียกเวลาเราไปเจอใครที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยเราก็จะปากหนักไม่ค่อยกล้าปฏิเสธอย่างบริษัทอื่นก็มาก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะได้ของมาทานเลยอะไรเงี้ยครับเราก็มีก็แทบซื้อกับทุกคนอ่ะซื้อช่วยทุกคนซื้ออะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยแบบไปสานต่อเรื่องของการไปขายต่อหรือไปแนะนำต่ออะไรเงี้ยมองว่าตัวเราเองถูกหลอกไหมก็ถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้เสียบอกไม่หมดดีกว่าผมว่าไม่ได้บอกทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบคือตอนแรกเหมือนจะขายสินค้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนหลังเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะขายสินค้าแล้วเพราะขายสินค้าถ้าขายปลีกเนี่ยมันจะขายได้แค่บางอันอ่ะมันก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายถ้าจะได้จริงๆมันก็ต้องแบบไปขายคนต่อเมมเบอร์ต่ออะไรเงี้ยประมาณนี้ตอนแรกมีความกังวลใจไหมครับเสียไปเท่าไหร่คะของที่เขาเสียไปเท่าไหร่200,200ครับเพราะยอดยังเป็น250,000แต่ว่ามันมีเหมือนโปรโมชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยลดราคาด้วยไหมครับอันเดียวกันครับเนี่ยอันเดียวกันใช่เพราะจริงๆอ่ะเขาจะรู้จักกับภรรยาก่อนพอคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณภรรยาก็จะพาผมไปด้วยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอได้คุยกันเขาเห็นเป็นเราก็คือก็เหมือนก็แนะนำแล้วก็ปิดจบตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ปฏิเสธยากนะแล้วเราอย่างที่บอกบ้านเราก็มันเราไม่ค่อยปฏิเสธอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกกับปากหนักรู้สึกเฮ้ยอะไรเงี้ยพี่น้องกันอันนี้ช่วยก็ได้อะไรเงี้ยครับตอนแรกมีความกังวลใจไหมครับว่ามีรูปเราปรากฏในโซเชียลว่าเรามีส่วนในกับคุณพ่อไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมเล่าคือผมไม่ได้ทำอะไรหลังจากนั้นอีกเลยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็มันแบบมันเราไม่ได้กะที่จะไปต่ออย่างนั้นแล้วด้วยพอไปเจอเคสที่แบบของถูกกว่าอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนมันขายเยอะแต่เหมือนแบบของมันลดราคาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันกลายว่าเราไม่รู้มันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือเปล่ามันก็เริ่มมีกระแสตอนนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเราไม่ยุ่งดีกว่าคือตอนนั้นก็สงสัยอยู่แล้วด้วยนิดนึงครับนิดนึงอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็ที่อยู่ที่บ้านมีบ้างครับเพราะเราก็เหมือนกันเลยครับเบิกสินค้ามาบ้างอะแต่ว่าพอเอามาก็แค่ประมาณสัก 2-3 อย่างเนี่ยยังอยู่ที่เขาอีกเหรอตอนนี้ที่เหลือก็ยังมีอยู่ครับอยู่ที่เขาเท่าไหร่ฮะเดือนมั้ยก็เราเบิกมาแค่2-3เค้าจะ 2-3 ลังอะไรเงี้ยพอเอามาแล้วมันก็ขายเราไม่ได้กะขายอยู่แล้วเราบางทีเราก็ไปแบบเราไปงานอะไรบางทีเราเจอเพื่อนพี่น้องเราก็แบบแบ่งกันทานอะไรแล้วตอนนี้อยู่ที่เขายังมีบางส่วนมีครับมีครับเยอะมากมั้ยฮะก็น่าจะมีหลายลังอยู่นะครับตอนที่มีข่าวทําไมเราถึงไม่ขอเบิกไปคนอื่นทําไมเค้าอ้างเป็นคนขอเบิกเยอะณตอนนั้นเหมือนเรารู้สึกว่าเราอ่ะคือตั้งแต่แรกเราเหมือนเราจะช่วยเขาครับเราไม่ได้กะว่าจะทำอะไรหลังจากนั้นอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ตกลงยินยอมกับเขาไปเองอ่ะว่าเราจะแบบจะลงทุนกับเขาเหมือนจะมาแบบมาสมัครอะไรกับเขาอยู่แล้วเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้กล้าที่จะแบบออกไปพูดหรืออะไรไปบอกเขาว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะเพราะเราก็แบบเหมือนเราหลังจากนั้นมาพอเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันแล้วเราก็ไม่ยุ่งเลยแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นโฟกัสกับสิ่งอื่นอะไรเงี้ยเราไม่เสียได้เงินนะครับได้ของที่มาเสียตังค์แต่ตังค์นะตอนนั้นมันก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดเขาเสียได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนก็เรายินยอมเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นข่าวนี้เป็นกระแสรู้สึกตกใจมั้ยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาถึงว่ากับตัวผมเองหรือว่ากับข่าวอะไรกับข่าวก็ไม่ได้ตกใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่
ถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาก็ต้องยอมรับกับผลกรรมผลที่เขาทำอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ว่าก็สุดท้ายก็โอเคเราเคยแค่รู้แค่ว่าเราเคยลงทุนนะแต่ผมเองอาจจะไม่ออกมาพูดแต่ว่าเราผมเจอคนที่รู้จักใกล้ชิดเนี่ยเวลาผมเห็นพอเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนนะให้ผมผู้เสียหายนะเฮ้ยผมก็นี่เหมือนกันนะอะไรก็จะเล่าเล่าคนอื่นฟังอะไรครับก็มีสอบทุกคนมีชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เรามีชื่อเราไปโยงไปถึงตัวบริษัทมีภาพเราโยงไปถึงบริษัทมันมีผลอะไรกับตัวเราก็ไม่นะครับเพราะว่าเรารู้ความเป็นจริงอยู่แล้วรู้ว่าเราทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรฮะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งกับตัวผมมากขนาดครับอาจจะมีคนเป็นห่วงมากก็ได้ครับมากขึ้นถามไถ่มากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ไปยังคุณพ่อไหมไม่ไม่เลยครับคือมาปัจจุบันที่บอกว่าเป็นน้องที่สนิทปัจจุบันนี่คือก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อีกเลยครับไม่คุยเรื่องว่าเราก็เหมือนที่บอกเราก็แบบเออช่างมันปากเราก็ปากหนักด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออช่างมันอะไรเงี้ยแบบก็มีแบบว่าได้เจอทักทายบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรก็ได้มีแบบพบเจอบ้างบางครั้งที่แบบอะไรเงี้ยก็แต่ก็ไม่ได้แบบพูดคุยกันเรื่องนี้อีกเลยเพราะเราเองก็เหมือนกับเออก็เราเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้จะพูดไงก็เออช่างมันอะไรเงี้ยเราผิดใจกับพี่น้องอะไรมั้ยก็ไม่นะครับเพราะเราก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนเราช่วยกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับผมนี่อัปเดตในเรื่องของจ่ายเงินคืนมาหน่อยได้มั้ยก็อย่างงี้ทางเมื่อวานเนี่ยเหมือนทางบอสนะครับนะก็ผมมีหลายเคสเลยจริงๆวันนี้จะมีเคสมาด้วยนะครับคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับจากอุตรดิตถ์นะก็เดินทางมาพอดีนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้บอกในรายการนะให้ทางบอสดูนะครับทางบอสเนี่ยเค้าเห็นก็อยากเยียวยาอยากช่วยเหลือก็เลยให้อดีตไม่ให้ทีมงานเค้าเนี่ยประสานมาขอเลขบัญชีของอดีตนักกีฬาทีมชาติขอแบบรัวเลยนะอยากจบเคสนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือโอนตังไปให้เคสละ 200,000 กว่านะครับตอนนี้เคสฝั่งผมเนี่ยได้ประมาณ4เคสละที่ได้เงินคืนมาได้ครบไหมฮะได้ครบเต็มจำนวนนะครับ 200,000 นะอันนี้ก็แฟร์ๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากังวลว่าถ้าเคสนี้มาแล้วเดี๋ยวมันจะรุนแรงกว่าเดิมซึ่งผมก็แมนๆนะไม่ได้ไปทุบเขาไม่ได้เอาเคสมาแล้วบอกโอ้โหได้เงินแล้วมาร้องแร่แหกกระเชิงนะครับแฟร์ๆนะแล้วก็หวังว่าคนอื่นก็จะได้รับคืนแบบนี้เช่นกันนะครับโอเคครับ